ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสำหรับวันหยุดสบายๆแบบนี้นะฮะใครกำลังหาสถานที่พักผ่อนนะครับที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของความเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็มีครบจบทุกความต้องการนะฮะขอแนะนำที่นี่เลยนะครับศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์นะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะผมไม่ได้มาช้อปปิ้งครับเพราะว่าสายหวานอย่างเราๆนะฮะต้องมาหาขนมหวานอร่อยๆกินกันและแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่ที่วานิลาคาเฟ่เทเรียนะฮะมาที่ร้านวานิลาคาเฟ่เทเรียนะครับสายหวานทุกคนผมแนะนำจริงๆนอกจากร้านบรรยากาศจะดีมากๆแล้วนะฮะต้องสั่งเมนูขนมหวานตามนี้เลยนะฮะขอแนะนำที่เมนูแรกอันนี้คือเป็นเมนูที่บอกได้เลยว่าลังการงานสร้างสุดๆถ้าคุณจะมาสั่งนะฮะแนะนำว่าต้องแจ้งล่วงหน้า2วันอันนี้คือเมนูสตรอเบอรี่เมาน์เทนนะครับลักษณะก็คือจะเป็นแบบคล้ายๆภูเขาเล็กๆแต่ว่าปกคลุมไปด้วยสตรอเบอรี่นะฮะเลยเป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ด้านในของเขาเนี่ยคือเป็นวานิลาเค้กนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยตัวบัตเตอร์ครีมแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยโอ้มันนุ่มมากนุ่มมากมันปลื้ดเลย wow. ดูครับโอ้โหอันนี้แบบเป็นเนื้อเค้กละเอียดเนียนสวยงามเอาเฉพาะเนื้อเค้กก่อนละกันนะฮะที่ชอบจริงๆเลยคือตัวบัตเตอร์ครีมของเขานะครับมันมีความเข้มข้นมันมีความหอมมากๆเขาจะมีเป็นแบบเลเยอร์อยู่ชั้นหนึ่งเป็นซอสสตรอเบอรี่ซึ่งอันนี้รสชาติจี๊ดจ๊าดมากมันเข้ากันดีจริงๆฮะแล้วก็ตบท้ายด้วยสตรอเบอรี่ฉ่ำๆคำเดียวครบทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากมาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่ากินไม่แพ้กันเลยนะฮะอันนี้ชื่อเมนูว่า Dutch Baby Pancake นะครับสำหรับสาวกของแบบร้านวานิลานะทุกคนจะรู้กันดีว่าพวกเมนูที่เป็นแพนเค้กนะฮะเมนูที่เป็นพวกเครปเนี่ยที่นี่เขาดังมากอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณมาที่นี่เมนูนี้ห้ามพลาดเหมือนกันนะครับนะครับเป็นภาชนะรองผลไม้นะแต่ยังมีความนุ่มอยู่เราก็จะรวมกับไอติมนิดนึงนะฮะเขาก็จะมีโรยเป็นข้าวโอ๊ตนะฮะลงตัวมากๆตัวแพนเค้กของเขาเนี่ยนุ่มเหนียวและหอมแล้วก็ตัวไอศกรีมของเขาเนี่ยเนียนอร่อยมากตัวท็อปปิ้งที่เขาโรยมานะครับเป็นพวกข้าวโอ๊ตเป็นพวกผลไม้แห้งเนี่ยอันนี้พอเคี้ยวรวมกันกับตัวแพนเค้กมันหอมมันอร่อยยิ่งขึ้นฮะเขาจะโรยผิวเลมอนมาด้วยนะฮะมันก็จะหอมแล้วก็สดชื่นยิ่งขึ้นรวมๆแล้วอันนี้คือเป็นเมนูที่อยากให้สั่งเลยฮะมาอีกหนึ่งเมนูนะฮะเขาจะเป็นเซตเมนูประจำวันของที่วานิลาคาเฟ่เทเรียนะครับเมนูนี้นะครับชื่อว่าคิวคัพเปิลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่เรามาเป็นวันพฤหัสนะครับจะมีชีสเทอรีนนะครับอยู่ตรงนี้ละอีกหนึ่งอย่างเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามแต่ละวันวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นสโนว์แบล็คครับข้างนอกนะฮะก็จะเป็นเดซิเกตโคโคนัทนะฮะมะพร้าวอบแห้งข้างในเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตแต่ถ้าคุณผู้ชมมาเป็นวันอื่นตัวก้อนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นถ้าสมมติมาวันเสาร์นะครับดูรายการแล้วมาเลยก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตโอ้นุ่มมากมันนุ่มมากแล้วข้างในเนี่ยเข้าใจแล้วทำไมถึงเป็นชื่อ Snow Black นะครับดูครับนี่อนุญาตโชว์ให้เห็นตัวเค้กช็อกโกแลตด้านในนะครับบอกเลยว่ามันฉ่ำจริงๆนะครับแล้วมันเข้ากันดีมากกับตัวครีมข้างบนแล้วพอเราเคี้ยวนะฮะมันจะมีตัวมะพร้าวอบแห้งเคี้ยวปุ๊บแล้วกลิ่นมะพร้าวก็จะออกมาอีกแล้วก็ตัวเซตนี้นะฮะคิวคัพเปิลนะฮะเขาจะมีตัวชีสเทอรีนมาด้วยมาชีสล้วนๆเลยอันนี้คือฟินมากดูความบางเบาของเขานะฮะแค่เข้าปากคุกก็ละลายแล้วก็จะมีรสชาติของชีสอยู่
และที่วานิลาคาเฟ่เทเรียนะครับเขายังมีเครื่องดื่มดีๆไว้รอคุณผู้ชมอีกด้วยนะครับอย่างอันนี้นะครับจะเป็นกาแฟนะฮะเป็นอเมริกาโน่นะฮะจะเป็นกาแฟไนโตรซิงเกิลออริจินนะฮะคือเป็นกาแฟที่มีเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาจากประเทศเอธิโอเปียนะฮะดังนั้นกลิ่นนะฮะหรือว่ารสชาติเนี่ยจะมีความจำเพาะมากๆใส่ก๊าซไนโตรเข้าไปมันจะมีความนุ่มนะฮะเราทานเข้าไปเนี่ยแบบทานง่ายมากๆเย็นชื่นใจกินง่ายแล้วก็นุ่มมากๆที่สำคัญมีความหอมนะฮะของกาแฟมากันที่ได้นะครับคุณผู้ชมแหมครบถ้วนหมดเลยนะฮะทั้งขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มดีๆแบบนี้ครับที่วานิลาคาเฟ่เทเรียครับสำหรับร้านวานิลาคาเฟ่เทเรียนะครับตั้งอยู่ที่ชั้น2ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์สุขุมวิทนี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมไว้ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับขนมรังผึ้งอัลมอนด์แล้วก็ลูกเกดเนี่ยบางท่านเขาก็ทำได้นะแต่ว่าพอเย็นแล้วมันกระด้างแล้วไม่อร่อยแต่วันนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนคุณผู้ชมครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสแล้วก็ยังใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนด้วยนะครับรับรองได้นุ่มละมุนหวานหอมแล้วก็อร่อยครับวิธีทำขนมรังผึ้งอัลมอนด์ลูกเกดเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวเกลือป่นและผงฟูเข้าด้วยกันเตรียมไว้นะครับใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยไข่ไก่ใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันอุ่นเครื่องทำขนมรังผึ้งให้ร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยตักแป้งที่ผสมไว้ใส่ลงในเครื่องทำขนมรังผึ้งโรยหน้าด้วยลูกเกดดำและอัลมอนด์สไลด์ให้ทั่วแล้วก็ปิดฝาเครื่องรอจนกระทั่งสุกนะครับนำออกจากเครื่องพักไว้ให้เย็นสนิทจัดขนมรังผึ้งอัลมอนด์ลูกเกดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไม่ยากเลยใช่ไหมครับแถมอร่อยด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เตรียมไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นเมนูที่มีชื่อว่าเต้าหวยฟักทองมิกซ์ฟรุตรับรองหวานเย็นชื่นใจครับโลโบ้ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับอากาศร้อนขนาดนี้ถ้าได้เย็นๆรับประทานเนี่ยก็คงจะมีความสุขจริงไหมคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นึกถึงอย่างเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือเต้าหวยแล้วเต้าหวยของอาจารย์วันนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะใส่ฟักทองด้วยดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงขนมที่มีชื่อว่าเต้าหวยเนี่ยหลายคนก็ทำเป็นกันนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ของใหม่หรอกแต่เต้าหวยที่มีความละเอียดนุ่มละมุนพอเข้าปากเสร็จแล้วรับประทานแล้วมันมีความประทับใจเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมมันก็มีเคล็ดลับนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับนี่ไงเคล็ดลับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เลือกใช้เป็นนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนกล่องนี้นะครับคุณผู้ชมอาจารย์จะบอกว่าเวลาเข้าปากเสร็จแล้วมันมีความละเอียดมันมีความละมุนปากรับประทานเสร็จแล้วมันเพลินคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงเลือกใช้เป็นนกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับและสำหรับความหวานนะครับคุณผู้ชมเต้าหวยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยอยากให้หวานน้อยๆหวานแบบหวานนมนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงเลือกเป็นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็จัดการเปิดเตานะคุณผู้ชมไฟก็ไม่ต้องแรงจนเกินไปเพราะว่าการทำเต้าหวยและมีส่วนผสม
ที่เป็นนมแบบนี้ไฟแรงมากประเดี๋ยวมันเดือดขึ้นมามันล้นนะคุณผู้ชมและที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือผงวุ้นสำหรับทำขนมนะครับเราใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่เจลาตินลงไปนิดนึงส่วนผสมของผงวุ้นสำหรับทำขนมและเจลาตินจะทำให้เต้าหวยของเรามีความทรงตัวไม่กระด้างอุ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมส่วนผสมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่กำลังคนอยู่นี่ควันขึ้นแล้วคุณผู้ชมแสดงว่าเริ่มร้อนแล้วลักษณะแบบนี้แสดงว่าผงสำหรับทำวุ้นแล้วก็เจลาตินเราละลายแล้วนี่คุณผู้ชมเหลืองอร่ามเต็มไปด้วยคุณค่าอาหารตำรับโภชนาการเลยนะคุณผู้ชมครับฟักทองนึ่งสุกเสร็จแล้วก็บดละเอียดใช้เฉพาะเนื้อใส่ฟักทองลงไปด้วยวันนี้เต้าหวยของเราอ่ะอร่อยไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนพอใส่เนื้อฟักทองลงไปเสร็จก็ต้องคนให้เนื้อฟักทองเนี่ยละลายเข้ากันกับนมแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้แน่ใจว่าเนื้อฟักทองของเรากระจายทั่วโดยที่ไม่ต้องมานั่งใส่กระชอนตาห่างๆเพื่อกรองใช้อุปกรณ์อันนี้คุณผู้ชมตะกร้อมือจัดการคนซะเห็นไหมคุณผู้ชมแป๊บเดียวเนื้อฟักทองก็จะกระจายทั่วแล้วก็ธรรมชาตินะสีเหลืองอ่อนๆไม่แต่งสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้คือเหลืองฟักทองคุณผู้ชมครับกลิ่นหอมที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยในการทำเต้าหวยอันแรกเลยที่ไม่ควรพลาดก็คือใส่วานิลานิดนึงแต่อีกหนึ่งกลิ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของฟักทองลูกจันทร์ป่นคุณผู้ชมครับใส่ลงไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อนี่แหละคนให้เข้ากันโอ้ยไม่อยากจะบอกเลยว่าเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเทลงถ้วยนะครับขนมดีๆแบบเก๋ๆแบบนี้คุณผู้ชมบรรจุภัณฑ์ก็สำคัญนะดูเสียจากนิสักเลือกถ้วยมาเก๋มากพร้อมออกงานสังคมเชียวคุณผู้ชมจัดการคนซะให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้าการไม่ตกตะกอนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ไม่ต้องตักทีละเยอะมากจนหกกระเรียกกระลาดนะคุณผู้ชมแล้วก็รีบช้อนปุ๊บเห็นไหมมันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมเรียกว่า professional เกิดทำขึ้นมาขายดีคนติดใจตาหยอดวันละพันถ้วยสงสัยมือหงิกนะคุณผู้ชมนะแต่เอาเถอะรวยได้เงินน่ะอุ้ยคุณผู้ชมหยิบออกมาจากตู้เย็นก็เย็นกำลังดีอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าเต้าหวยไม่มีการใส่ช่องแช่แข็งนะคุณผู้ชมแค่ตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน3องศาเซลเซียสกำลังเหมาะแล้วเวลาจะรับประทานก็ควรจะเสิร์ฟคู่กับผลไม้ซึ่งตอนนี้ตามฤดูกาลก็แม้สตรอเบอรี่คราวนี้ก็ถึงเวลาวางให้มันสวยตายดูเก๋จังเลยอ่ะนี่ถ้าอยู่ในตู้นะในห้างสรรพสินค้าจะต้องหลายบาทแล้วนะเนี่ยสะระแหน่ใบมิ้นท์ปลูกเองปราศจากยาฆ่าแมลงคุณผู้ชมของจะดีมีราคาก็ต้องอยู่ที่การตกแต่งด้วยไม่ใช่เกิดมามันก็สวยเองนะคุณผู้ชมนะเห็นมั้ยคุณผู้ชมอาจจะเลือกเป็นน้ำเชื่อมวานิลาน้ำเชื่อมคาราเมลฮาเซลนัทอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะก็หยอดเอาลงไปพอสวยๆโอ้ยตา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 ยแล้วดูสิน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมอากาศร้อนๆแบบนี้ชื่นใจนะยกมาให้สามีสามีคงจะแบบโอ้ยตายหอมแล้วแล้วหอมแล้วอีกนะคุณผู้ชมนะเสร็จละเห็นไหมคุณผู้ชมเต้าหวยฟักทองของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับผลไม้สดครับสำหรับแฟนๆของอาจารย์เมย์กับน้องนานาอดใจรอสักครู่นะครับช่วงหน้าเขามีขนมอร่อยมาฝากแน่นอนครับอากาศช่วงนี้เนี่ยถ้านอกเหนือจากทุเรียนแล้ว อีกหนึ่งผลไม้ท็อปฮิตคือมะม่วงแน่นอนเราสองคนก็อินเทรนด์มีมะม่วงอร่อยๆมาทำเป็นเมนูเบเกอรี่มาฝาก
หลายคนพูดถึงมะม่วงก็ต้องคิดถึงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวใช่เพราะฉะนั้นเมนูของเราวันนี้จะเป็น Mango Glutinous Rice Pudding พุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเครื่องดื่มทำง่ายดับร้อนกับเมนูฮาเซลนัทลาเต้มาฝากกันค่ะวิธีทำฮาเซลนัทลาเต้ผสมนมข้นจืดกับน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทตราเนเจอร์เทสจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆและรสชาติหวานละมุนให้กับเมนูของเราคนผสมให้เข้ากันใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟเทส่วนผสมนมและน้ำเชื่อมลงในแก้วจากนั้นค่อยๆเทกาแฟเอสเปรสโซ่ลงในแก้วให้กาแฟแยกชั้นกับนมตกแต่งด้านบนด้วยฟองนมพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเขาจะมี2ชั้นข้างล่างเขาจะมีกะทิกับข้าวเหนียวคือมัมมี่เอาข้าวเหนียวลงไปใส่ในพุดดิ้งจริงๆใช่ค่ะชั้นล่างจะเป็นพุดดิ้งที่ใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวชั้นบนชั้นบนเขาจะมีดอกมะม่วงปั่นเสร็จก็ใส่กะทิชั้นล่างจะเป็นกะทิกับข้าวเหนียวชั้นบนจะเป็นมะม่วงกับกะทิแช่เย็นจัดๆเนาะ yes อร่อยพอพูดถึงพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงเนาะหลายๆครั้งนะทุกคนก็จะคิดถึงคุณภาพของมะม่วงที่ดีแต่สำหรับเราสองคนนอกเหนือจากมะม่วงอร่อยแล้วเนี่ยกะทิคือหัวใจหลักของข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็พุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงของเราแน่นอนวันนี้เราสองคนนะคะเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะวันนี้แน่นอนผงวุ้นคุณภาพที่เราสองคนเลือกใช้เราเลือกใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกค่ะเราต้องใส่น้ำตาลลงไปในสูตรแล้วเรามีแป้งข้าวโพดด้วยเพื่อให้วุ้นของเราเนี่ยนะคะนุ่มยิ่งขึ้นใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำตาลแล้วคนจะทำให้เวลาทำพุดดิ้งของเราเนี่ยนะคะแป้งข้าวโพดไม่เป็นลูกๆแล้วก็ละลายง่ายจากนั้นก่อนตั้งเตานะคะเราจะใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองวันนี้เราเอาข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองนะคะมานึ่งจนสุกค่ะหุงออกมาเสร็จแล้วสวยเต็มเม็ดแบบนี้เลยเกลือเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยนะคะรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำกะทิกับวานิลาไปด้วยกันได้ดีมากวานิลาจะเหมือนชูรสที่ทำให้กะทิของเราหอมอร่อยยิ่งขึ้นน้ำเปล่านะคะและใบเตยค่ะโอเคตั้งไฟเลยเนาะส่วนผสมเริ่มร้อนแล้วอีกสักครู่เดียวพอเขาเดือดก็คือใช้ได้ตัวพิมพ์ของเราสองคนวันนี้เลือกใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะอย่าแปลกใจว่าทำไมถึงเปียกเราล้างเสร็จแล้วต้องให้พิมพ์ของเราเนี่ยเป็นแบบนี้คือมีน้ำเกาะเวลาเทส่วนผสมวุ้นหรือพุดดิ้งลงไปแล้วมันจะทำให้พิมพ์เขาไม่ดูดส่วนผสมคือเอาออกง่ายนั่นเองง่ายใช่ได้ที่แล้วแบบนี้โอเคยกลงแล้วก็ตักเราจะตักให้แบบมีข้าวด้วยอ่ะเวลากินเข้าไปจะได้เจอข้าวแล้วเราชอบเวลาข้าวเหนียวต้มอย่างนี้มากเลยอ่ะมันดูดนะมันดูดกะทิเข้าไปแล้วมันอร่อยมากเลยแน่นอนชั้นที่2ของเราเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงเราตัวมะม่วงก็มีกะทิพูดถึงกะทินะคะเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เช่นเคยค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือก
นอกเหนือจากเนื้อมะม่วงบดที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราสองคนเลือกใส่มะม่วงฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตาเนเจอร์เทสค่ะลงไปด้วยสีก็ดีกลิ่นก็หอมส่วนของพุดดิ้งมะม่วงเราเนี่ยก็ยังต้องใส่ผงวุ้นนะเพื่อให้ตัวพุดดิ้งของเราเซตตัวผงวุ้นที่เลือกใช้แน่นอนนะคะผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกแป้งข้าวโพดสีผสมอาหารสีเหลืองเกลือป่นนิดหนึ่งมามิใส่มะม่วงเลยไหมหรือรอต้มสุกก่อนแล้วค่อยใส่เนื้อมะม่วงสุกพันตามใจชอบถ้าไม่มีก็เอามะม่วงแช่แข็งมาปั่นก็ได้แล้วแต่เลยค่ะจากนั้นใบเตยมามีคนนะอุ้ยสีสวยจังใช่หอมไหมคือเห็นก็รู้แล้วว่าอร่อยอ่ะเข้มข้นมากง่ายขึ้นใส่ตะกร้อมือส่วนผสมเดือดปุดปุดแบบนี้แล้วใช้ได้น่ากินมากสวยมากจริงหอมว่ามันเป็นมะม่วงกะทิอ่ะมามีเอาสูตรเนี้ยไปใส่สาคูกับนมเย็นๆนะ อร่อยเลยครัวเล็กไปแล้วแหละมามีใช่ต้องเปลี่ยนครัวแล้วล่ะเคยเป็นไหมเวลาซื้อเสื้อผ้าผ้ายี่ห้อนี้ไม่ดีเลยใส่แล้วหดเนอะไม่เป็นแต่เราไม่โทษว่าเราอ้วนขึ้นนะจากนั้นนะคะได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งตัวพุดดิ้งของเราเนี่ยเซตตัวเซตแล้วก็นำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะอึ๊บปริ้นขึ้นมาชิ้นแรกของคุณผู้ชมใส่มะม่วงน้อยใส่มะม่วงเยอะก็จะเห็นเอาตอนใส่พิมพ์นี่แหละเนาะนี่ของนานาตกแต่งด้วยมะม่วงสุกพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงเรียบร้อยแล้วหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Mango Glutinous Rice Pudding หอมกะทินะคือกลิ่นแรกที่มาคือกลิ่นกะทิเลยอ่ะชิ้นใหญ่ไปไหมอ่ะก็ใส่เข้าไปเลยข้างล่างเป็นมะม่วงข้างบนเป็นเหมือนข้าวเหนียวมูนอ่ะเนาะมันสดชื่นอ่ะแค่กินเข้าไปเจอข้าวเหนียวเจอกะทิคือมันได้เคี้ยวไงข้าวเหนียวแล้วก็เจอชั้นล่างที่เป็นมะม่วงทานง่ายมากเลยสดชื่นอย่างที่เราบอกวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงนะสวัสดีค่ะสายหวานอย่างพวกเรานะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักร้าน Paul Bakery นะครับร้านเบเกอรี่ชื่อเสียงโด่งดังจากฝรั่งเศสสืบทอดตำนานความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะเป็นระยะเวลากว่า120ปีแล้วนะฮะและความอร่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือตัวหน้าฟัดจ์เนี่ยแหละครับที่ราดลงไปเป็นกะทิจริงๆและยังมีเนื้อมะพร้าวอ่อนโรยด้วยรับรองคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วจะติดใจมากครับเลมอนพุดดิ้งเค้กของเราเนี่ยบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยทำรับประทานก็อร่อยทำขายก็อร่อยแน่นอนจ้ะโอ้ไลค์